ะวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยชาน้ำไข่มุกครับผมก็เป็นเมนูที่น้องๆชอบกันมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอินเทนมากในช่วงนี้นะครับอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการทำชานมไข่มุกวันนี้นะจะยากง่ายขนาดไหนนะครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็มีไม่ได้มากมายเลยนะครับผมมีอะไรบ้างครับแม่มีไข่มุกค่ะอันนี้ไข่มุกสีพาเทลไหนขอดูหน่อยครับแม่อันนี้เป็นไข่มุกสีพาเทลแม่ใช่อันนี้จะมีกี่สีครับ5สีค่ะมีสีอะไรบ้างครับเนี่ยสีฟ้าเขียวเหลืองชมพูแล้วก็ม่วงพ่อยังเห็นอีกถุงนึงครับแม่ไข่มุกสีออริจินอลใช่ค่ะเป็นสีดั้งเดิมนะคะเป็นสีออกน้ำตาลดำดำใช่อันนี้จะเป็นไข่มุกที่พวกเราเห็นกันทั่วไปใช่ไหมแม่ใช่ที่จะออกสีดำดำว่าพี่ฟิล์มออกน้ำตาลดำดำนั่นแหละใช่ไหมเข้มเข้มหน่อยเนาะค่ะของจริงเนี่ยเขาจะออกเป็นสีคล้ายๆกับอาหารปลาใช่ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ต้มเออยังไม่ได้ต้มนะครับต้มแล้วก็จะหนึบๆครับแล้วก็ต่อไปคืออะไรเลยน้ำปลาไม่ใช่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับค่ะมันจะใสๆหน่อยนะค่ะแล้วก็ต่อไปครับผงอะไรเอ่ยแม่ครีมเทียมค่ะอันนี้จะเป็นครีมเทียมนะครับแล้วต่อไปครับนมสดอันนี้เป็นนมสดนะครับแล้วก็นมข้นนมข้นแล้วในซองนี้นะครับผงกลิ่นชานมเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นผงกลิ่นเหรอใช่ค่ะแล้วก็เป็นทำเป็นน้ำด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นชานมนะชานมไต้หวันใช่ค่ะกลิ่นหอมอร่อยแน่นอนอันนี้คือพูดง่ายๆเลยว่าครั้งนี้เราทำนี่คือของจริงเลยนะครับจริงแม่ครับขั้นตอนแรกต้องทำไงครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทไข่มุกลงไปค่ะค่ะแค่นั้นเองใช่แล้วก็รอไว้กี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมค่ะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำเลยครับไปดูกันได้แม่บอกว่าน้ำต้องเดือดๆอย่างนี้เลยนะครับรอคนนะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องให้พี่ฟิล์มก่อนครับผมแม่จะใส่ไปทีเดียวเลยนะ5สีเลยนะมีสีสวยมันเหมือนบัวลอยอ่ะแม่ใช่ค่ะรอเขาลอยแล้วก็เป่าไฟแล้วต่อไปอ่ะแม่ใส่สีอะไรครับสีดำก็ต้องจับเวลาด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงดูไปดูมานี่เหมือนบัวลอยเลยนะใช่ค่ะดูดิคือแบบโอ้ยสวยมากตอนแรกคิดว่าจะเข้มกว่านี้อ๋อสีเป็นพาสเทลค่ะทุกคนนูฟิลก็ลอยแล้วสีออริจินอลนะคะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มทำยากไหมครับไม่ยากค่ะง่ายมากเลยนะคะของฟิล์มก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะทั้งหม้อก็เดี๋ยวเราจะรอใช่ไหมแม่ใช่รอเดือดรอเท่าไหร่อ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเราจะเบาไฟไว้แล้วก็ปล่อยไว้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะเดือดอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีของฟิล์มเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับน้องๆบอกว่าไปซื้อง่ายกว่าไหมพี่ฟิล์มใช่แต่แบบเราทำกินเองไม่ได้อรรถรสกว่าคือแบบเราทำกินเองได้เรื่อยๆไงแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์แบบเดินออกไปข้างนอกด้วยมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าครับผมได้เยอะอีกต่างหากใช่จะเอาไข่มุกเท่าไหร่ก็ได้ก็ต่อไปนะคะเราก็จะรอค่ะไข่มุกให้สุกนะคะแล้วเราก็จะไปทำชาต่อนะคะก็จะเป็นน้ำชานมของเรานั่นเองแล้วคือแม่ซื้อแบบเป็นผงมาช่วยกลิ่นหอมมากฟิล์มได้ลองแล้วนะคะเราคือกลิ่นแบบเหมือนอยู่ในห้างแบบโอ้โหอร่อยมากนะคะถูกต้องเพราะว่าชาเราก่อนที่แม่ทำมันจะเป็นเหมือนชาเย็นปะชาเย็นธรรมดาเนาะแล้วก็มีไข่มุกแค่นั้นเองแต่เนี้ยมันได้แบบว่าฟิลลิ่งที่เหมือนอยู่ในห้างแบบซื้อแค่ละ20-30เลยแบบนี้ตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับก็กำลังรออยู่นะเดี๋ยวอีกแค่นาทีร้องดับไฟใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ไข่มุกของเราก็จะเสร็จนะครับจะได้กินแล้วครับผมตอนนี้นะครับไข่มุกของเรานะก็สุกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากทานแล้วว่าอยากกินแต่ไข่มุกอะงงแล้วไข่มุกแบบแรกนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะก็ได้มาแล้วค่ะสุกแล้วต่อไปนะแม่ก็จะเอาไข่มุกเรนโบว์ของเรานะครับลงมาล้างแล้วนะเยอะมากกลิ่นคาราเมลตอนนี้นะคะไข่มุกของเราก็เสร็จแล้วค่ะสุกแล้วนะคะพร้อมทานค่ะแต่ว่ายังทานไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำน้ำชานมถูกต้องงั้นเรามาทำกันเลยอัตราส่วนยังไงครับแม่เขาไม่บอกนะคะหลักสองใช่ไหมใช่ผงชานม1ช้อนครีมเทียม2ช้อนน้ำเชื่อม2ช้อนแล้วก็คนให้เท่ากันแล้วก็ใส่น้ำร้อนค่ะนี่ต่อ1แก้วหรือว่ายังไงครับแม่1แก้วค่ะตอนนี้นะครับแม่ก็ใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่อะไรต่อครับแม่น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นอีกเยอะแค่ไหนแม่15ส่วน15ส่วนครับอันนี้เรามีถ้วยตวงของเรานะฮะใช่น้องๆบอกเริ่มยากแล้วไงเริ่มยากถึงตัวนี่แหละค่ะคือจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกคือเราใส่ส่วนผสมที่เขาบอกให้แบบพอดีปุ๊บแล้วเราแบบชอบหวานชอบมันเราก็ใส่เพิ่มได้ครับผม
ตอนนี้นะครับแม่ก็ทำขึ้นมา1แก้วก่อนนะครับโอ้โหเขาถูกกรอบไปพอแล้วนี่อยากจะนำเสนอมากนะคะยังไม่เคยชิมเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันจะอร่อยไหมแม่ว่าจะอร่อยไหมก็อร่อยแล้วเพราะว่าต้องหนึบๆแน่เลยอย่างที่ใส่น้ำแข็งนะครับขั้นตอนนี้คือจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะใส่น้ำแข็งนะครับทำไมไข่มุกโผล่ได้ไหมพี่ฟิล์มได้ค่ะได้ใส่กันก็สีสวยนะพี่ฟิล์มเนาะสวยมากว้าวแม่พี่ฟิล์มบอกว่าขอไข่มุกโผล่ได้เลยครับขอเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับผมโอ้ยปิ่มปิ่มปิ่มนะเนี่ยเหมือนที่ร้านเลยใช่ค่ะใช่ป่ะพี่ฟิล์มใช่อุ้ยมีหลอดกระดกด้วยแม่ตอนนี้เราทำขึ้นมาแก้วเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มชิมก่อนนะฮะก็แม่ชันน้ำไข่มุกไหนยื่นมาดูหน่อยพี่ฟิล์มก็คือตอนนี้คนไปแล้วไข่มุกกระจายเต็มแก้วเลยนะคะดูน่าทานมากเลยพี่ฟิล์มใช่อยากรู้ว่าไข่มุกคนนุ่มเปล่าไข่มุกรัวพูดไม่ได้นะคุณไปเยอะจัดเป็นอะไรเต็มปากอร่อยไหมนุ่มไหมนุ่มเปล่านุ่มมากครับผมน้องฟิลชิมค่ะบูดขึ้นมาอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะชาเขาเป็นไงหอมมากอร่อยไหนจะบอกว่าไข่มุกนิ่มนะคะค่ะก็อร่อยชิมไหมอร่อยจริงอร่อยจังครับผมเดี๋ยวเราทำให้ครบสี่แก้วเลยนะฮะพี่เพียงพี่เพียวครับโปะหน้าด้วยไข่มุกด้วยเหรอลูกโปะค่ะคุ้มนิดนึงคุ้มนิดนึงนะนานๆแม่จะทำให้ไงเพราะใช้เวลานานไม่ได้อยากเติมนะโอ้โหสวยมากครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมชานมไข่มุกของเรากันอีกรอบนะคะค่ะของฟิล์มก็จะเป็นไข่มุกธรรมดานะคะสีดำแบบนี้ของหนูไข่มุกธรรมดากับไข่มุกสีเรนโบว์ค่ะนี่ครับผมแล้วของแม่ล่ะครับเรนโบว์อย่างเดียวเลยครับผมชิมเลยค่ะชิมนะเพราะว่าคลิปนี้นะน้องๆดูอยู่นะคงทำใจลำบากมากเลยอะ อร่อยไหมแม่อร่อยค่ะชาที่สั่งมารอบนี้คือเป็นชาที่แบบใช้ทำชานมไข่มุกเลยนะฮะใช่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยใช่ไหมครับฟินมากมากมันอยู่ไต้หวันเลยอะไม่ต้องไปกินไกลถึงโน่นเลยใช่ไหมครับใช่ทำไม่ยากนะทำง่ายนะแต่ว่าเรื่องไข่มุกอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากทำก็ต้องสั่งเอาแหละนะครับใช่ค่ะเพราะเราเองก็สั่งมาเหมือนกันนะจ๊ะฟินไปอีกหนึ่งคนนะครับผมพี่ฟิล์มนะครับน้องฟิล์มล่ะคะโอ้อร่อยเยี่ยมฟิล์มเลยแม่นะรู้ไหมคะแม่ฟินสุดฟินสุดเลยนะครับอร่อยไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิวอร่อยมากครับผมนะวันนี้พวกเรานะครับ Happy Channel นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับก็มาถามนะก็ได้มาทำชานมไข่มุกนะครับให้น้องๆได้ดูกันนะฮะก็เป็นคลิปที่แบบทำไม่ยากนะแม่นะแต่มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงตรงที่เราต้มไข่มุกตัวไข่มุกนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเลยนะส่วนชงน้ำเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผมค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะพวกเรา Happy Channel นะขอลาไปก่อนนะจ๊ะเราพบใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย